กับอายเหมือนใจได้ปริญญาชีวิตผู้สาวบ้านนาพุทธการศึกษามีน้อยขาดโอกาสเรียนเพราะจนเป็นคนเลื่อนลอยโชคดีมีอายเฝ้าคอยหยัดยืนให้โอกาสใจอ้ายเป็นคนดียอมเจ็บยอมช้ำชีวิตน้องมีอ้ายคอยดึงไว้เป็นพี่ยามท้อเป็นพ่อยามน้องหวั่นไหวยามป่วยเฝ้าดูแลใจอ้ายคือผู้ให้เรื่อยมา